รวม10แฟรนไชส์สเต็กน่าลงทุนปี2020สเต็กเป็นหนึ่งในอาหารจานหลักที่คนไทยให้ความนิยมอย่างมากจุดเด่นของสเต็กคือปรุงสดใหม่อิ่มอร่อยได้ในจานเดียวแถมยังเลือกวัตถุดิบได้อย่างหลากหลายเสิร์ฟมาพร้อมเครื่องเคียงมากมายรวมถึงบางร้านก็คัดสรรวัตถุดิบเป็นพิเศษตกแต่งร้านเพิ่มบรรยากาศให้สเต็กดูน่าอร่อยยิ่งขึ้นการลงทุนเปิดร้านสเต็กจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจและทำกำไรได้ดีมากก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ลงทุนต้องการร้านสไตล์แบบไหนซึ่งเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จัดมาให้ชม10แฟรนไชส์สายสเต็กที่ได้การยอมรับและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายแต่ละแฟรนไชส์มีแพ็กเกจลงทุนที่น่าสนใจและทำกำไรได้ดีมากค่ะ 1. โชกุนสเต็กโชกุนสเต็กชูจุดเด่นคือคุณภาพสดและสะอาดราคาขายต่อจานเริ่มต้นแค่40บาทเท่านั้นสามารถเลือกอร่อยได้หลากหลายเมนูเช่นสเต็กเนื้อโคขุนสเต็กหมูสเต็กไก่เป็นสเต็กหมักสูตรพิเศษเน้นรสชาติที่เข้มข้นสเต็กปลาดอลลี่กรอบและเมนูพิเศษอีกหลายอย่างเช่นเมนูสเต็กหมูจิ้มแจ่วเกี๊ยวซ่าไก่ทอดคาราเกะไส้กรอกเฟรนช์ฟรายและสปาเกตตี้ขี้เมาผัดด้วยซอสขี้เมาสูตรพิเศษเป็นต้นโดยมีชุดลงทุนที่น่าสนใจได้แก่โปรโมชั่นตั้งตัวฟรีค่าแฟรนไชส์จ่ายแค่ค่าอุปกรณ์ 11,900 บาทได้อุปกรณ์เช่นเคาน์เตอร์เตาย่างเตาทอดป้ายติดหน้าร้านชุดผ้ากันเปื้อนเมนูสื่อการขายรวมถึงคอร์สฝึกอบรมหรือถ้าผู้ลงทุนมีอุปกรณ์ใดๆอยู่แล้วสามารถเลือกซื้อเฉพาะที่จำเป็นก็จะช่วยในการประหยัดต้นทุนในการเริ่มต้นได้มากขึ้นค่ะสนใจลงทุนโทร0865718802 2. เจฟเฟอร์สเต็กเจฟเฟอร์สเต็กเน้นสไตล์อาหารแนวตะวันตกปรับรสชาติให้ถูกใจคนไทยมากขึ้นนอกจากเมนูเด็ดอย่างสเต็กสปาเกตตี้ยังมีหมูเจฟเฟอร์ไก่เจฟเฟอร์ส้มตำและอีกหลากหลายเมนูที่มาพร้อมการจัดแต่งร้านให้ดูน่าสนใจและเพิ่มรสชาติอาหารให้อร่อยได้มากขึ้นถือเป็นแบรนด์ร้านสเต็กที่มีประสบการณ์และก่อตั้งมานานกว่า15ปีปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า62แห่งเน้นการขยายสาขาไปตามห้างสรรพสินค้าและแหล่งช้อปปิ้งสำคัญต่างๆใช้งบในการลงทุนประมาณ5ล้านบาทโดยสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือการฝึกอบรมพนักงานการวางแผนการเตรียมเปิดสาขาการวางระบบบริหารจัดการภายในร้านสอนเทคนิคการทำเมนูต่างๆรวมถึงการคัดสรรวัตถุดิบและการส่งเสริมการตลาดให้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเปิดสาขาที่ไหนอย่างไรก็พร้อมที่จะมีลูกค้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากค่ะสนใจลงทุนโทร061-423-5998และ091-229-4106 3. นาเนียสเต็กนาเนียสเต็กสเต็กคุณภาพดีไม่มีค่าแฟรนไชส์คิดแค่ค่าใช้จ่ายตามการซื้อจริงอุปกรณ์อะไรมีแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้ซื้อเฉพาะที่ไม่มีพร้อมทั้งสอนฟรีทุกเมนูที่ขายพร้อมวิเคราะห์ทำเลเบื้องต้นให้ด้วยเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่ให้คนสนใจสามารถเปิดร้านสเต็กได้ง่ายๆและมีผู้ช่วยที่มีประสบการณ์สูงคอยดูแลให้คำปรึกษาซึ่งนอกจากวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมจำหน่ายแล้วยังมีวัตถุดิบในการทำสเต็กที่ทำให้คนลงทุนง่ายต่อการซื้อไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งหาวัตถุดิบเองให้ยุ่งยากการันตีด้วยสาขากว่า102แห่งทั่วประเทศและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใช้งบในการลงทุนเบื้องต้นประมาณ 25,000 บาทไปจนถึง 100,000 บาทขึ้นอยู่กับขนาดของร้านและสไตล์ของร้านที่เราต้องการนอกจากนี้ผู้สนใจลงทุนกับนาเนียสเต็กยังจะได้รับวัตถุดิบชุดเริ่มต้นมูลค่าประมาณ 15,000 บาทที่สามารถนำไปทำสินค้าขายได้กว่า 30,000 บาทค่ะสนใจลงทุนโทร092-559-7756และ086-382-6755 4. สเต็กเด็กแนวสเต็กเด็กแนวแฟรนไชส์ลงทุนไม่สูงเริ่มเพียงหลักหมื่นต้นๆเป็นค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์แถมยังไม่หักค่ารายปีไม่มีค่าแรกเข้าให้ทุกคนสามารถนำเงินไปหมุนเวียนใช้ในการทำธุรกิจได้มากขึ้นงบการลงทุนเริ่มต้น 16,000 บาทไปจนถึง 25,900 บาทเหมาะสำหรับคนที่อยากมีอาชีพเสริมหรือคนที่กำลังมองหาการลงทุนแบบน้อยๆแต่ได้กำไรดีปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า600แห่งและพร้อมจะขยายเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยผู้ลงทุนจะได้รับวัตถุดิบและอุปกรณ์ตามแต่ละแพ็กเกจบริการให้คำแนะนำทั้งก่อนและหลังการขายการส่งเสริมการตลาดและการจัดส่งวัตถุดิบที่จำเป็นในการทำแต่ละเมนูค่ะ 5. สเต็กลุงใหญ่
สเต็กสูตรต้นตำรับพริกไทยดำกางร่มสีส้มสลับขาวคือภาพลักษณ์ของแฟรนไชส์สเต็กลุงใหญ่กับราคาขายเริ่มต้นที่เข้าถึงง่ายภายใต้คอนเซปต์สเต็กสไตล์ไทยราคาคนไทยที่ไม่ว่าใครๆก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆโดยสูตรหมักพริกไทยดำจนเข้าเนื้อรสชาติถูกใจลูกค้าผู้ลงทุนแค่นำเนื้อมาย่างตามสูตรโดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือประสบการณ์ด้านการทำอาหารมาก่อนก็สามารถทำสเต็กออกมาได้อร่อยพร้อมเสิร์ฟได้ทันทีมีเมนูหลากหลายนอกจากสเต็กก็ยังมีสปาเกตตี้สลัดไส้กรอกและอาหารทานเล่นอื่นๆค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 69,000 บาทค่ะ 6. เซียนสเต็กเซียนสเต็กภายใต้การบริหารงานของบริษัท Easy Steak จำกัดมาพร้อมเอกลักษณ์ร่มเหลืองดำพร้อมให้อิสระผู้ลงทุนในการตั้งราคาขายได้เองตามความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งผู้ลงทุนสามารถกำหนดกำไรได้ด้วยตัวเองคืนทุนภายใน 3-6 เดือนโดยผู้สนใจลงทุนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาอบรมเพราะมีซีดีสอนขั้นตอนต่างๆที่ง่ายต่อการเข้าใจมีเมนูน่าสนใจหลากหลายเช่นสเต็กสปาเกตตี้สลัดและอื่นๆอีกมากมายปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า47แห่งงบการลงทุน 9,900 บาทไปจนถึง 29,000 บาทค่ะ 7. สยามสเต็กสยามสเต็กโดยการบริหารงานของบริษัทสยามมิตรกรุ๊ปจำกัดดำเนินธุรกิจอาหารจานด่วนจำหน่ายตามโรงเรียนมหาวิทยาลัยรัฐวิสาหกิจมากกว่า40ปีโดยมีเมนูหลากหลายเช่นแฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิชฮอทดอกไส้กรอกโดยมีการขยายสาขาไปตามสถาบันการศึกษาและสถานที่ราชการต่างๆซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจโดยมีรูปแบบการลงทุนให้เลือก3แพ็คเกจราคาลงทุนเริ่มต้น 79,000 บาทโดยสิ่งที่จะได้รับคือตราสินค้าการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคนิคการเปิดร้านการดูแลในฐานะแฟรนไชซีและการส่งเสริมการตลาดและการสนับสนุนด้านวัตถุดิบต่างๆเป็นต้นค่ะ 8. T-Bone Steak Box ภายใต้ชื่อ T-Bone Steak Box ร้านสเต็กขนาดกลางและขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนได้สะดวกง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าปัจจุบันมีกว่า80เมนูสลับเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูวัตถุดิบและกระแสนิยมแฟรนไชซีสามารถทำกำไรได้จริงด้วยราคาส่งจากผู้ผลิตโดยตรงและผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีอาหารรสชาติถูกปากคนไทยและชาวต่างชาติค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนเริ่มต้น 75,000 บาทโดยทุกแพ็คเกจจะได้รับคีย์ออสอุปกรณ์พร้อมเปิดร้านเช่นเตาย่างเตาทอดโต๊ะเก้าอี้ร่มและวัตถุดิบพร้อมขายพร้อมเสนอเทคนิควิธีการขายสูตรอาหารแต่ละเมนูพร้อมมีร้านจริงให้ทดลองก่อนเริ่มเปิดร้านตัวเองได้อีกด้วยค่ะ 9. ชิลสเต็กชิลสเต็กที่ทำให้คนสนใจลงทุนเปิดร้านเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นชิลสเต็กพร้อมจำหน่ายวัตถุดิบสเต็กแช่แข็งพร้อมปรุงหลากหลายเมนูเช่นสเต็กหมูสเต็กไก่สเต็กปลาสเต็กเนื้อโชกุนเมนูทานเล่นน้ำสลัดน้ำซอสต่างๆเป็นต้นลดเวลาในการหาวัตถุดิบและทำให้ร้านค้าสามารถเพิ่มเมนูใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงยินดีให้คำปรึกษาและสอนการเปิดร้านสเต็กในทุกขั้นตอนที่สำคัญคือไม่มีค่าแฟรนไชส์ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อและไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นค่ะ 10. บริษัทโมบายสเต็กจำกัดแฟรนไชส์สเต็กในรูปแบบคีออสจำหน่ายสเต็กและอาหารจานด่วนสลัดโดยมีรสชาติและมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศมีจุดเด่นในเรื่องของน้ำซอสที่มาจากสมุนไพรแท้ๆและหลากหลายเมนูที่น่าสนใจเช่นข้าวปลาซาบะข้าวเหนือญี่ปุ่นข้าวปลาแซลมอนเป็นต้นถือเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่มุ่งสร้างกำไรให้ผู้ลงทุนเป็นอย่างดีเฉลี่ยคืนทุน 2-6 เดือนขึ้นอยู่กับทำเลเป็นสำคัญปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า86แห่งค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 40,000 บาทค่ะปัจจุบันการลงทุนเปิดร้านสเต็กไม่ใช่เรื่องยากด้วยการลงทุนในระบบแฟรนไชส์ทำให้เราสามารถเป็นเจ้าของร้านได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ดีสิ่งสำคัญคือการรักษาคุณภาพและการทำการตลาดที่ต้องแข่งขันกันค่อนข้างมากเนื่องด้วยร้านสเต็กนั้นเป็นเมนูที่อิ่มง่ายอร่อยง่ายสินค้าจึงมีความต้องการสูงผู้ลงทุนควรหาจุดเด่นและสร้างเอกลักษณ์ให้กับธุรกิจตัวเองเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ